นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับมาเริ่มกันด้วยเรื่องบาปเรื่องกร,รมกันก่อนท่านผู้ฟังลุงทวีแกอยู่กับเมียคนที่สองที่จังหวัดนครปฐม หน้าลุงทวีนี่แกมีมีแผลเป็นเพราะว่าโดนมือดีวันหน้ามาตั้งแต่ยังหนุ่มๆสมัยโน้นแกก็ไม่เบาเหมือนกันมีเรื่องร้ายๆอยู่เรื่อยอ่าแต่แกว่ามันเป็นเพราะเพื่อนแกว่างั้นอายุมากแล้วแต่แกก็ยังคงกินเหล้าไม่หยุดไม่ยอมหยุดแกบอกเหล้าของดีกินแล้วทําให้แกมีอีกโลกหนึ่งเป็นของแกเองแกเบื่อโลกที่มันไม่เมามันไม่เหมาะกับคนอย่างแกแกชอบโลกของความเมา แกว่างั้นแกชอบไปกินที่ร้านปัง,งวนกินแล้วก็เมาเอะอะคนเขาไม่ถือเพราะเขารู้จักนิสัยใจคอแกแล้วเมาแล้วก็เดินกลับบ้านอยู่ห่างจากร้านเหล้าประมาณสักร้อยเมตรเห็นจะได้คืนหนึ่งแกไปกินเหล้าตามปกติแต่ค้ากลับมันเกิดไม่ปกติขึ้นมานั่นก็เพราะว่าโดนมือดีดักตีหัวจนสลบเหมิดพอฟื้นขึ้นมาอีกทีก็พบตัวเองนอนกลิ้งอยู่ข้างทางไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยสักคนเดียว ตนก็ต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนละสิทีนี้ก็พยายามยันกายพาสังขารกลับบ้านปวดหัวหนึบหนึบหนึบเอามือคลำมาหัวบวมปูดเลยยังดีนะสมองไม่เสียยังจำทางกลับบ้านได้แกพาตัวเองกลับถึงบ้านเมียก็ตกใจใหญ่ลูกก็ช่วยพ่อ,อตัวแกนจำหน้าค่าตาคนร้ายไม่ได้เพราะว่าไม่ทันได้เห็นหน้ามันคงจะเป็นพวกหมาลอบกัดแต่คงจะซุ่มอยู่ แล้วพอแกคล้อยหลังก็ซาดโป้งเลยแกบ่นดาว่ามันว่าเป็นไอ้บวกหมาลอบกัดแกดูกระเป๋าสตังก็ยังอยู่แกก็นึกว่าไม่มีอะไรหายแต่ที่ไหนได้พอจะอาบน้ำมาคลำที่คอใจหายว่บสิ่งที่หายไปเป็นสิ่งที่แกรักและหวงแหนมากที่สุดนั่นก็คือพระเครื่องทั้งพวงเลยหายไปทั้งคอเอ๊ะอะไรกันนี่แกไม่นึกมาก่อนว่าจะเจออย่างนี้พระเครื่องนี้สะสมเก็บงามานาน เป็นพระของพ่อสององค์ของปู่อีกองค์หนึ่งแล้วที่เช่ามาอีกหวงยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหลวไหลแต่ว่าสําหรับเรื่องพระนี่ไม่เหลวไหลอ่ะยิ่งเรื่องพระเครื่องนี่นะไม่เคยขายพระกินคนมาขอเช่าแกกว่าใจแข็งเพราะถือว่าพระพระเหล่าเนี้คือหัวใจของแกเจ็บใจใหญ่เลยแกเชื่อไหวคนนี้เอาไปจะต้องรู้จักมากคุณกับแก แล้วก็น่าจะเป็นคนที่เคยดูพระของแกมาแล้วแกก็นึกดูมันก็มีหลายคนด้วยกันในหมู่บ้านมีคนชอบพระเครื่องเยอะมากก็ยังนึกไม่ออกว่าน่าจะเป็นใครแกไปที่ร้านปั้งงวนแกก็บ่นว่าเสียดายพระไม่น่าเอาของแกไปเลยแต่นี่มันอาจจะเป็นเวรกรรมของแกก็ได้เพราะว่าแกก็เคยโกงเงินเขาหลายหมื่นสมัยที่ไปลงทุนทำนากุ้งกับเพื่อนเรื่องนี้แกไม่ได้พูดที่ร้านปั้งงวนหรอกแกพูดที่บ้าน เรื่องไม่ดีอย่างนี้ไม่อยากให้คนนอกบ้านได้ยินทีนี้แกก็เลยไม่ไปกินเหล้าแล้วกลับมืดกลับข้าอีกแล้วกินแล้วกลับเลยยังไม่ทันมืดเลยแกกลัว,วจ,จะโดนอีกทั้งที่พระไม่เหลือติดคอยอีกแล้วอยู่มาวันหนึง่งแกสืบทราบบุคคลที่น่าสงสัยน่าจะเป็นคนที่แกไม่เคยจับตามองตั้งแต่แรกก็คือนายประยูนคนรู้จักกันแต่ไม่ค่อยสนิทกันนะักบ้านอยู่ใกล้โรงน้ําแข็งคนเนี้เคยดูพระของแกนหนึ่ง แกไม่ได้ให้เขาดูแต่กําลังให้คนอื่นดูอยู่ในประยูนก็มาขอดูบ้างดูแล้วก็ไม่พูดอะไรพระจากไปเงียบๆที่มั่นใจว่าคนที่ตีหัวแกเอาพระไปเนี่ยเป็นนายประยูนก็เพราะว่าวันหนึ่งแอบเห็นพระของแกองค์หนึ่งเล็ดลอดออกมาจากอกเสื้อของนายประยูนพระอ,องค์นี้พ่อให้แท้ๆเลยทําไมจะจําไม่ได้หลังจากวันนั้นก็เลยคอยเป้าสังเกตแต่ก็ไม่เห็นอีก ที่น่าสงสัยมากก็คือเจอหน้ากันในประยูนไม่กล้าศบตาเลยเย็นนั้นเกือบค่าแล้วแกไปที่สวนในประยูนเพราะรู้ว่าคนคนนี้มักจะอยู่ที่สวนจนมืดค่าถึงจะกลับบ้านไปก็เจอพอดีเลยเผชิญหน้ากันปุ๊บนายประยูนตกยายหน้าถอดสีแกก็ยังไม่ได้พูดอะไรยิ้มไปก่อนทําเป็นว่ามาดูผลมหมากรากไม้แต่จู่ๆแกก็หาจังหวะเหมาะกระชากอก,อกเสื้อนายประยูนสักขาติดมือเลย เผยให้เห็นพระที่คอเน่ยมันของแกทั้งสามองค์ไอย้ยนนั่นมันพระกูละมึงนี่เองอะกูนึกว่าใครในประยูนไหวตัวจะหนีแกก็ไม่ปล่อยโอกาสได้ผ่านไปมือหนึ่งกระชากพ,พระจากคอในประยูนอีกมือชักมีดกระซวกสะสามทีซ้อนๆเข้าที่หน้าท้องไปได้ความแค้นร่างนั้นสุดหวบลงไปกองแกเพ่นกลับบ้านไม่ปริปากเล่าให้ใครฟังแม้แต่คนเดียว ได้พระคืนมาแม้ว่าจะไม่ครบแต่ก็ได้สมองค์สำคัญสำคัญซึ่งเป็นพระที่แก่รักมากเป็นของพ่อและของปู่อันนี้มีค่าทางใจมากที่สุดโดนไปสามแผลไม่ตายนับว่าในประยุนนีทนมากแค่สาหัสร,รอดมาได้ออกจากโรงพยาบาลก็ไม่เปรีปากเหมือนกันว่าโดนใครแทงเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าทำให้ต้องระวังตัวมากมีประเด็นให้ต้องคิด หนึ่งคือไม่กล้าบ,บอกเพราะกลัวตัวเองจะโดนคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็ลักทรัพย์ด้วยนะอีกอย่างที่น่าคิดมากก็คือจะเก็บเอาไว้ล้างบัญชีแค้นเองใช้สารเตี้ยจัดการอันนี้เป็นเรื่องที่ลุงทวีจะต้องระแวดระวังตัวเป็นพิเศษจะไปไหนมาไหนต้องพกอาวุธติดเอวอยู่ตลอดถึงจะหาปืนมาไว้ป้องกันตัวสำหรับเรื่องเหล้าก็ยังไม่กินอยู่ที่ร้านเดิมแต่กินแล้วรีบกลับมาบ้านส่วนพระที่ได้คืนมาก็ไม่เคยเอาออกไม่ให้ใครดูเลย ตอนหลังนี่ระแวงมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่ามีคนคนคอยลอบติดตามแกก็เลยซื้อเหล้ากินอยู่ที่บ้านกินแล้วก็นอนไม่จุนจ้านแต่ถึงอย่างนั้นค่าวันหนึ่งนั่งกินเหล้าอยู่ที่ระเบียงเรือนก็โดนมือดีลอบยิงมาจากความมืดสามสี่นัดทําให้แกต้องก้มตัวหลบกระสุนอ่าถึงหลบทันก็ยังโดนเฉียดเฉียดก็ทําให้แก้มข้างซ้ายเป็นแผลเลือดไหลโกรกเลยแต่ไม่มากอะ่ะทาแผลแล้วก็กลับบ้านได้ แกคิดว่ามันกะจะยิงหัวกันเลยทีเดียวกะเอาให้ตายไม่ต้องรอใครบอกว่าเป็นผีมือใครใครถามแกก็ไม่บอกแกก็ไม่พูดแก,กบอกไม่รู้อย่างเดียวมันถึงคราวแล้วที่แกจะนิ่งอยู่ไม่ได้คืนรอเป็นฝ่ายรับหรือว่าฝ่ายหลบนี่ไม่ได้การจะต้องพลาดากับสวรรั์นะแกก็คำรามาอายุนมืองกับกูจะได้เห็นดีกันแกเป็นคนที่ทําอะไรไม่เคยปรึกษาใครด้วยคืนนั้นแกได้ข่าวว่าที่บ้านในประยูนไม่มีคนอยู่ นอกจากไอตัวแสบที่แกเกลียดเข้ากระดูกดำที่ไม่อยู่กันก็เพราะว่าทั้งบ้านยกขยงและไ่ช่วยงานพี่น้องข้างเมียขขงนายประยูนกันหมดเป็นงานแต่งมีนายประยูนเป้าบ้านคนเดียวแกรู้ข่าวนี้ที่ร้านปังโงนนั่นแหละมีคนพูดคุยถามไถ่กันกับเมียของนายประยูนแกบุกเงียบกริบไปในยามดึกสงัดขึ้นไปบนบ้านเลยทีเดียวไปหาห้องที่นายประยูนนอนจนพบแล้วก็ปลุกให้ตื่นด้วยการทําเสียงตึงตังอยู่หน้าห้อง นายประยูนค่อยๆแง้มประตูพาร่างผมผอมออกมาจากห้องก็โดนล็อกคอทันทีเป็นไปตามคาดนายประยูนถือปืนออกมาด้วยก็เลยล็อกคอแล้วกระชากปืนจากมือแล้วเวียงร่างนั้นเข้าไปในห้องยิงกรอกปากไปนัดหนึ่งร่างนั้นก็กองลงไปกับพื้นทีแรกตั้งใจจะให้ดูเหมือนว่าเป็นการยิงตัวตายแต่ไม่ได้แล้วเพราะว่าลายนิ้วมือที่ปืนนมันต้องมีแน่ก็เลยยิงไปอีกสองนัดที่หัวแล้วก็ถือปืนหนีลงจากบ้าน หนีรอดไปได้ไม่มีใครสงสัยปืนนั่น็โยนทิ้งน้ำไปไม่ได้แสดงอะไรให้คนในบ้านหรือว่านอกบ้านรู้เลยทำไม่รู้ไม่เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นตำรวจก็ไปสงสัยคนอื่นสันนิษฐานว่าคงขัดผลประโยชน์เกี่ยวกับการค้าขายผลไม้หรือว่าเรื่องชู้สาวเพราะว่าในประยูนแอบไปมีสัมพันธ์สวัสดกับเมียคนอื่นแต่กรรมมันก็ไม่ละเว้นเพราะมีคนแอบไปรกระซิบบอกตำรวจว่าเห็นลุงทวีวิ่งออกมาจากบ้านในประยูนหลังจากสิ้นเสียงปืนคืนนั้น ตำรวจเรียกตัวไปสอบสวนทีแรกก็ปากแข็งแต่หนักเข้าก็เก็บเอาไว้ไม่ได้ยอมรับสารภาพแล้วก็เล่าว่ามันเป็นเพราะอะไรแกถึงทำยังไงก็ตามลุงทวีก็ต้องไปใช้กร,รมในตารางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และสิ่งที่แกจะหลีกหนีไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือกร,รมที่แกจะต้องชดใช้ต่อไปอีกซึ่งไม่ใช่โทษที่กฎหมายกำหนดลุงทวีใช้กร,รมในตารางอยู่หลายปี แต่แกเป็นนักโทษชั้นดีไม่ก่อเรื่องในคุกทำตัวดีไม่แตกแถวอยู่อย่างสงบจนในที่สุดก็ออกมาได้ได้ชื่อว่าเป็นคนขี้คุกแต่แกก็ไม่สนใจแต่ที่สำคัญมันมีคนจ้องเล่นงานแกก็พวกญาติญาติเขาในประยุทธ์นั่นแหละยังเจ็บใจกันไม่หายพวกนี้จะต้องฆ่าแกแน่ไม่วันใดก็วันหนึ่งเอแเราจะทำยังไงหนีเหรอจะหนีไปไหนอ่ะมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกแกไม่มีความสุขเพราะว่าต้องระวังตัว มันเป็นความทุกข์อย่างสาหัสจนโรคประสาทจะกินแกบอกตัวเองหนีไม่ได้มันก็ต้องสู้แต่ถ้าสู้ก็ต้องติดคุกอีกติดคราวนี้สงสัยแก่ตายในคุกแน่นอนแกก็คิดถึงเรื่องบวชถ้าห่มผ้าเหลืองเสแล้วคนพวกนั้นคงจะไม่กล้าลงมือแต่มันก็ไม่แน่คนสมัยนี้มันไม่รู้พระรู้เจ้าเหมือนกันแกก็คิดตัดสินใจเผชิญหน้ากับความจริงแกประกาศที่ร้านปังวนไปเลยว่า แกรู้มีคนปองร้ายอยู่ตำรวจก็รู้เช่นเดียวกันแต่ดูเหมือนว่าพวกนั้นยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจลุงทวีใช้ชีวิตอย่งางหวาดระแวงอยู่ทุกวันไม่มีความสุขเลยอยู่นอกคุกก็จริงแต่ก็เหมือนกับติดคุกติดตารางแต่เป็นตารางกรรมครับครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านบุฟังยายทองนี่แกมีผัวสามคนคนแรกชื่อตาจันตาจันนี่หน้าตาดีนะผิวขาวหล่อเหลาอย่างกับพระเอกลิเกแต่ไม่แข็งแรงท่ะทำงานไม่เก่งเรียวแรงไม่ค่อยมีดีแต่นหน้างามอย่างเดียวส่วนยายทองนั้นสวยมีสเสน่ห์ตาคมพู้จ้าก็คมคายก็ส่งคนมาขอ พ่อแม่ยายทองเรียกสินสอดทองมั่นไปเต็มที่เลยแต่เขาก็มาแต่งได้เนื่องจากปู่เป็นคนมีเงินปู่ในจันทร์นีเป็นหมอยาบุราณอยู่กินกันยายทองก็ททำงานใช้เป็นส่วนใหญ่จริงๆแล้วยายทองเองก็ไม่ใช่คนขยันขันแข็งรักสบายซะมากกว่าก็เกีียงตาจันทร์ให้ไปไถานาเกี่ยวข้าวตาจันทร์ก็ยังว่าล้พูดง่ายๆก็คือขี้เกียจ อยู่บ้านเคยสบายเนี่พ่อแม่มีเงินก็ไม่ไปก็เกิดปากเสียงเถียงกันทะเลาะเบาะแว่งกันบ่อยๆเวลามีปากเสียงก็เถียงกันลั่นบ้านไปอยู่กันสามปีไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวยายทองไม่ท้องพอเข้าปีที่สามได้ไม่นานเขาก็ล้มป่วยหนักถึงปู่เป็นหมอก็รักษาไม่ได้จัน์ไอเป็นเลือดออกมาสดๆเลยยายทองไม่อยากจะดูแลพยาบาลวันๆก็ออกจากบ้านเที่ยวไปคุยกับใครต่อใคร หนักเข้าพ่อแม่เขาก็มารับเอาตัวไปรักษาเองที่บ้านรักษากันอยู่หลายเดือนผลสุดท้ายก็มีอันจากไปยายทองก็เลยเป็นม่ายตั้งแต่งยังางสาวๆอายุยี่สิบกว่าแต่งเนื้อแต่งตัวสวยหน้าตาสะอาดสะอ้านกลายเป็นแม่ม่ายเนื้อหอมมีนุมต่างบ้านคนยังชื่อนในโยงตัวผอมสูงเนีมาทำบุญที่บ้านญาติกันเห็นเข้าไปเจอกันที่วัด เห็นแล้วก็เกิดต้องใจต้องตาอยากจะได้เป็นเมียก็เกี่ยวพาราสีไม่นานนักก็ส่งผู้ใหญ่ไปสู่มาขอพ่อแม่ของยายทองถึงแม่ลูกจะเป็นไม่แต่ยังไงเสียก็ยังเป็นลูกก็เรียกสินสอดทองมั่นเต็มที่ไปอีกทั้งฝ่ายชายก็ชะง,งักไปเพราะไม่ค่อยมีเงินสดต้องเอานาเน่ยไปตีเป็นเงินแล้วก็แต่งกันสมใจอยู่กันเรื่อยมาหลายปีก็ไม่มีลูกทำยังไงก็ไม่มี ไปขอเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ไม่เป็นผลจนเบื่อหน่ายกันไปเองอยู่ต่อมายายทองก็ท้องโตขึ้นมาอ้าวก็ดีใจกันมากแต่ก็แท้งซะก่อนยายทองลื่นล้มก้นกระแทกกับพื้นตรงบันไดหน้าบ้านนั่นแหละก็ทําให้ตกเลือดเกือบตายไปเหมือนกันดีแต่ว่าไปได้ยาดีจากปู่ของผัวเก่าเนี่ยมารักษาหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ท้องละจนอายุเข้าสาวใหญ่หนุ่มใหญ่ด้วยกันทั้งคู่อยู่ๆฝ่ายชายก็ล้มเจ็บ นายโย่งเจ็บเจ็บหนักซะด้วยก็ได้ปู่ของผัวเก่ามารักษาแต่ก็ไม่รอดสิ้นลมขาบ้านเมื่อผัวคนนี้ล้มเจ็บยายทองก็ดูแลอย่างดีเพราะว่าตาโยงเนี่ยเป็นคนขยันทํางานทําการไม่เกี่ยงไม่งอนทํางานเก่งชนิดที่ยายทองแทบจะไม่ต้องหยิบต้องจับอะไรแต่ก็ต้องมีอันเป็นไปไม่ได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกแล้วยายทองร้องไห้เสียใจ บอกกับคนสนิทกันว่าผัวคนนี้รักมากผัวคนก่อนนี้ไม่รักเท่าคนนี้นะแม่ไม่น่าอาย่สั้นเลยผัวคนที่สองตายไปแล้วยายทองหน้าตาหม่นหมองอยู่หลายเดือนจนพ่อไม้คนหนึงชื่อในชื้นเมียเพิ่งตายได้ไม่นานเป็นคนที่หมู่บ้านนี้ล่ะแต่ว่าไปได้เมียอยู่ที่จังหวัดลบบุรีพอเมียตายก็กลับมาอยู่บ้านเกิดเพราะว่าลูกๆก,ก็โตแต่งงานกันไปหมดแล้ว ตัวแกเองอายุก็เข้าห้าสิบกว่าแล้วไม่ห่วงลูกแล้วเขาอยู่กันได้พอมาอยู่บ้านเกิดก็นึกชอบแม่ไม้คนสวยเนี่ยจนได้เสียกันผูกข้อมือกันในที่สุดก็ได้อยู่ร่วมหอลงรงกันอย่างมีความสุขช่วงที่ตะยงผัวคนที่สองตายมีคนพูดกันบ้างแล้วว่ายายทองเป็นผู้หญิงกินผัวเพราะว่าผัวตายไปสองคนแล้วพอมาอยู่กินกระตะชื้นคนก็พูดกันหนาหูมากขึ้น ยายทองได้ยินใครพูดเข้าหูเป็นต้องเท้าสะเอวด่าจนเสียเสียหายหายจนชาวบ้านกลัวปากไม่กล้านินทาว่าร้ายให้ได้ยินลือกันว่ายายทองเป็นผู้หญิงกินผัวได้แม่นานนักตาชื้นที่แข็งแรงกระฉับกระเฉงอยู่ดีๆก็น่าเหลืองเหลืองเหมือนกับคนป่วยคนที่ทะลึง่งทะลึ่งก็หาว่าทํางานบ้านหนักไปหน่อยละมัง้งแต่คนที่เขาดูอย่างไม่สกปลอกก็ว่าตาชื้นคงจะต้องเป็นโรคอะไรสักอย่าง ใช่จริงๆแกไม่ค่อยสบายกินข้าวไม่ค่อยได้เรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยจะมีญาติพี่น้องก็กลัวแกจะตายก็แนะนําให้แกเลิกกับยายทองเสียเพราะว่ายายทองนี่เป็นผู้หญิงกินผัวตาชื่นก็เลยคิดหนักวันหนึ่งแกก็บอกกับญาติิว่าแกอยากจะบวชเป็นพระเสร็จแล้วแกก็ไปโกนหัวห่มผ้าเหลืองโดยที่ไม่บอกให้ยายทองรู้ล่วงหน้าเลยเออบวชแล้วก็กลับแข็งแรงดียายทองเจ็บใจมากเลยไปได้ผัวอีกคนชื่อตังวน อายุไล่เลียกอายายทองไม่เคยมีเมียม,มาก่อนอยู่กันไม่ถึงปีงูกัดตายคนก็พูดกันว่าบุญของตะชื้นนะที่หนีไปบวชจะได้ไม่อย่างนั้นนะตะชื่นตายแล้วอ่ะหลังจากนั้นก็เลยไม่มีใครกล้ายุ่งกับยายทองอีกเรื่องแปลกๆครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ทัานดูฟังเรื่องสมบัติเนี่ยมันทำให้คนนอนตายตาไม่หลับมาหลายรายแล้วสมบัตินี่มันดีสำหรับคนที่เป็นคารวะเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่สำหรับถ้าเป็นพระนี่ถ้าง,งกสมบัตินี่ลำบากอย่างเช่นเรื่องที่หลวงพ่อรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังบอกว่าท่านมีโอกาสไปเที่ยวตามวัดต,ต่างๆหลายวัดที่นี้ก็มีอยู่วัดหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีที่วัดนี้มีหลวงพ่ออยู่รูปหนึ่ง ท่านเป็นพระลูกวัดรวยมีเงินฝากเป็นแสนกุฏิที่ท่านอยู่ท่านก็สร้างเองราคาหลายตังข้าวของภายในกุฏิก็ล้วนจะ่ของมีค่าราคาแพงๆทั้งนี้ท่านไม่ได้ซื้อของมาใสา่กุฏิเองแต่ว่าเกิดจากศรัทธาญาติโยมแทบทั้งสิน้นมีทั้งทีวีสีทีวีขาวดำวิทยุเทปพ,พัดลมตู้เย็นเตาแก๊ ตู้ไม้เฟอร์นิเจอร์แน่นห้องอยู่ยาอะไรไม่รู้สารพัดของชำแทบทุกชนิดถ้าเอารถสิบลอ้อมาใส่ก็คงใช้รถสิบลอ้อไม่ต่ำกว่าสองคันนะถึงจะบรรทุกหมดมีเครื่องขยายเสียงอีกสี่แท่นปืนสิบเอ็ดมมออีกอกระบอกหลวงพ่อรูปนี้ท่านมาจากทางภาคอื่นละแต่ว่าจำรรษาอยู่ที่ ในจังหวัดปราจินบุรีเงินที่หลวงพ่อรูปนี้มีอยู่ในธนาคารท่านได้เอามาให้ญาติโยมกู้กินดอกบางครั้งคนนำเงินไปค่าเขาเปลือกถามว่าทำไมท่านถึงมีเงินมีของมากขนาดนั้นก็ไม่ยากอะไรหรอกอเพราะว่าถ้าหากว่าจะทำนอกรี่นอกรอยคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยการเป็นพระเนี่ยคนเชื่อถือเยอะ หลวงพ่อรูปนี้ท่านทำทุกอย่างที่จะได้เงินได้ของสการะเริ่มตั้งแต่สะเดะาะเคราะต่อชะตารถน้ำมนต์บางสกุลเป็นบางสกุลตายเจิมรถเจิมป้ายขายผ้ายัยานขายของขลังทุกอย่างทุกชนิดนะแล้วที่แน่นอนที่สุดก็คือหวยนะนี่เกิดขึ้นสมัยที่ยังมีหวยใต้ดินอยู่เยอะๆนะสมัยนั้นท่านให้หวยแม่นนะบางคน เรียกท่านว่าหลวงพ่อประกาศิทธิ์นะบางวัดที่เจ้ามือล่มจมก็มีเจ้ามือหวยเถื่อนบางคนพยายามจะเก็บหลวงพ่อประกาศิทธิ์ที่ว่าเนี่ยแต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะหลวงพ่อท่านรู้ตัวท่านจะปิดประตูเหล็กตลอดเวลาถ้ามีคนมาเรียกท่านจะเอาปืนของท่านส่องมาทางประตูนะถ้าโยมมาดีก็จะเปิดประตูรับว่าอย่างนั้นอยตาโยมมาหาท่านไม่มีขาดระยะ ข้าวของที่ญาติโยมเอามาถวายท่านก็ไม่เคยเอาไปถวายพระองค์อื่นในวัดนะนะแม้แต่ไม่ขีดเป็นกรักเดียวท่านจะเก็บของไว้ทั้งหมดโดยไม่ให้ใครพระในวัดก็ไม่มีรูปไหนจะมายุ่งด้วยเลยแม้แต่เจ้าอาวาสอยู่มาหลวงพ่อรูปนี้ก็เริ่มป่วยเกี่ยวกับโรคท้องและหัวใจต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนะทีนี้หลังจากการผ่าตัดแล้วท่านก็กลายเป็นคนพิการระบบหัวใจ จะต้องเอาแบตเตอรี่ต่อไปเข้าเครื่องปั๊มหัวใจตลอดเวลาแล้วก็เกิดโรคจิตวิปริตขึ้นอีกโรคหนึ่งลวงพ่อนี่ระแวงต้องคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลากลัวเจ้ามือหวยเถื่อนจะมาฆ่าเพราะท่านให้หวยถูกเป็นว่าเล่นงวดไหนงวดนั้นแล้วในที่สุดอาการของท่านก็เริ่มรุนแรงขึ้นจนกระทั่งลูกหลานต้องนำส่งโรงพยาบาลศรีธัญญา ท่านก็เริ่มคิดหนักก็นอนเพอ้อที่โรงพยาบาลเพอ้อว่าจะมือหัวเถื่อนจะมาฆ่าหลวงพ่อเป็นโรคจิตยังไม่พอโรคเกี่ยวกับระบบหายใจหรือว่าหัวใจก็เริ่มทวีความรุนแรงตามมาเมื่อลูกหลานเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าหลวงพ่อไม่รอดแน่ลูกหลานของท่านบางครอบครัวก็แอบมาที่วัดมางัดประตูกุฏิเอารถมาบรรทุกตู้เย็นและทีวีสีไปที่นี่พอลูกหลานกลุ่มอื่นเขารู้ก็มามามั่งมาที่วัดเหมือนกัน แอบมาขนของบางคนก็้นหาปืนของหลวงพ่อบางคนที่ไม่ค่อยโลภบ,บ็กขนเอาของอย่างอื่นมีพระพุทธรูปเชียงแสนเก่าแก่ราคาเป็นแสนลูกหลานท่านก็ขนเอาไปแล้วแล้วข้าวของภายในกุฏิก็เริ่มมีรถบิกอัพหลายคันมาเรียงคิวขนของใครไวใครได้แม้แต่ผ้าไตรจีวรที่เขาเอามาถวายทําสังฆทานลูกหลานก็ยังขนไปไม่มีเหลือ ในที่สุดของในกุฏิก็แทบไม่มีอะไรเหลือมีเพียงเศษกระดาษเท่านั้นเองของที่สงควรจะได้ใช้ก็ไม่มีของที่ควรจะมอบให้วัดไว้ใช้ในกิจของสง์ลูกหลานหลวงพ่อก็ไม่ให้เหลือในขนไปหมดตอนนั้นคนก็ได้ข่าวแต่ว่าหลวงพ่อมอรณาภาพแล้วแต่ไม่ทราบว่าลูกหลานของท่านจะนำศพท่านไปบ้านเกิดหรือว่าเอาไปชาปนากิจที่กรุงเทพนี่คนแถวนั้นไม่ทราบ ซึ่งนิสัยหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระที่ตรณีชอบสะสมและมีความโลภอยู่มากพระเนนไปขอทูบขอเทียนท่านไม่ให้บางครั้งท่านยังเอา,เอาปืนจะยิงเอาะกุฏิท่านพระเนนเข้าใกล้ไม่ได้พอได้ยินเสียงกรอกแกรกกรอกแกรกนะีท่านจะส่องปลายกระบอกปืนทุกครั้งเนี่ยที่มีเสียงผิดสังเกตหลวงพ่อบวชเป็นพระแล้วก็ยังมีความโลภมีกิเลสเมื่อท่านตายแล้วท่านก็เอาสมบัติเงินทองของท่านไปไม่ได้เลยท่านทําผิดระเบียบวินัยของพระ เวรกรรมมันก็ตามทันท่านต้องระวังตัวกลัวเจ้ามือหวยเถื่อนจะมาฆ่าจกนกระทั่งเป็นโรคประสาทนอนเพ้อว่าเจ้ามือหวยจะมาฆ่าแทบทุกวันผลกรรมที่ทําไว้อีกอย่างหนึ่งก็คืออวดคุณวิเศษบอกหวยญาติโยมเมื่อบอกหวยถูกเจ้ามือเขาก็เสียทรัพย์เมื่อเขาเสียทรัพย์มากเขาก็จองเวรเอากับท่านนักเสี่ยงโชคที่ได้เงินได้โชคมาจากท่านถูกหวยรวยโปก็มีศรัทธาซื้อของมาถวาย ตู้เย็นทีวีวิทยุเทพเครื่องเสียงเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะเต็มกุฏิแต่พอท่านมรณภาพแล้วเอาไปไม่ได้เลยทั้งทั้งที่ท่านเป็นคนหวงของตรณีของมีหนำซ้ำซับของท่านที่สะสมไว้ราคาเป็นแสนแสนในพระเชียงแสนลูกหลานท่านก็พากันแย่งมีลูกหลานบางกลุ่มไปปล้นกันเองก็มีเพื่อจะเอาพระพุทธรูปองค์เนี้ยอ่าล้วก็มีเรื่องฟ้องร้องกันถึงชั้นศาลก็มี โทษของการเป็นพระที่สะสมเป็นพระที่เห็นแก่ลาบตัวเองรับกรรมยังไม่พอยังทิ้งกรรมให้คนที่ยังไม่ตายมีความทุกข์อีกนะหลวงพ่อที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็บอกเนี่ยเป็นพระทั้งที่ไม่เดินให้ถูกทางมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ก็ทรมานกําลังจะตายก็ทรมานโทษเกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงมัวเมาอยู่กับของที่ไม่สมควรจะไปลงครับนี่ก็เป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติ ซึ่งมีคุณอน,นันต์จะกก็มีโทษมหาหันให้โทษให้ทุกขได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระสองฆ์องค์เจ้าเพราะว่าทรัพ์เนี่ยมันเหมือนงูเห่าอย่างที่องค์สมเด็จพระพุทธอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้กับพระอน,นุนชี้ให้ดูสมบัติแล้วท่านบอกว่านั่นแหละงูเห่าครับมันก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันวันนี้ละครับ